สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆวันนี้พี่กู๊ดมาในหัวข้อถนนทุกสายก็ไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะคะคนเรามักจะคิดว่าถนนมีแค่ทางเดินสองทางคือซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเรายังมีทางเดินข้างหน้าหรือหยุดมองก่อนแล้วค่อยเดินต่อนะคะถนนทุกสายค่ะสำหรับพี่กู๊ดก็คือเราสามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้นะคะพี่กู๊ดก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะกับทุกๆคนที่ต้องการหาทางเดินที่สู่จุดหมายที่ต้องการทุกท่านเลยนะคะพยายามสู้ต่อไปค่ะพี่กู๊ดจะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆและทุกๆท่านค่ะที่กำลังหาทางออกนะคะพี่กู๊ดอยากให้คิดเสมอว่าคนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะคะเรายังมีเพื่อนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่และคนที่เรารักหาใครสักคนที่เราสามารถไว้ใจได้ปรึกษาหารือนะคะหรือถ้าไม่มีใครเลยจริงๆก็ให้หยุดคิดสักพักอยู่กับตัวเองนะคะนั่งสงบนิ่งๆนะคะแล้วก็คิดทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตค่ะเราจะต้องหาทางเดินต่อไปให้ได้นะคะชีวิตเราต้องก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะถนนที่พี่กู๊ดนำมาให้ชมกันในคลิปนี้นะคะก็เป็นถนนในเมืองไทยทั้งสิ้นเลยค่ะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดถนนสายต่างๆนะคะก็ดูเรียบร้อยสวยงามเป็นระเบียบค่ะแต่บางครั้งก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอัดตรงบ้างคดเคี้ยวบ้างมีทางเลี้ยวบ้างก็ให้พี่ๆเพื่อนๆเดินทางกันด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยบนถนนเส้นต่างๆที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะคะมีปัญหาหรือหาทางแก้ไขไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของพี่กู๊ดก็ได้ค่ะไม่ต้องลงชื่อนะคะพี่กู๊ดจะมาตอบคำถามให้ถ้ารู้ถ้าทราบยินดีเสมอค่ะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆเสมอมาค่ะติดตามคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆต่อไปนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย